สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะพาอัปเดตหลังบ้านหน่อยวันนี้ช่องนี้ก็เป็นช่องที่อัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plants นะคะมาอุ้ยเดี๋ยวเราพาดูก่อนนะพี่สาวมาถอนหญ้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวละเดินพาดูก่อนนะถอนหญ้าไปเรียบร้อยพอถอนหญ้าแล้วจะดูโล่งๆสวยงามนะโล่งดีจังนี่อุ้ยแตงกวาพาทัวร์ผักสวนครัวอัปเดตนานแล้วไม่ได้มาอัปเดตหลังบ้านนะช่องสำหรับช่องนี้นะสำหรับช่องต้อมรักการปลูกผักเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้โอ้ใส่เก็บกวาดซะเรียบร้อยเอาแล้วนะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ผู้ได้ยินเสียงฮัทเชอร์ของอาเฮียดูซิมีอะไรโตมั่งดูกระท้อนก่อนกระท้อนนี่ปลูกไว้ในกระถางนี่แหละแต่รากลงดินไปแล้วล่ะนานละกระท้อนต้นนี้กระท้อนห่อนะรอรู้ว่าจะได้กินหรือเปล่ากระท้อนห่อติดดอกนะแต่ยังไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าอมแซ่บตำลึงหวานเบญจรงห้าสีบุษบาริมทางนี่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากอย่างที่บอกดอกเขามีรสชาติหวานกินกับน้ำพริกอร่อยอร่อยบำรุงสายตาฟอกเลือดได้ดีเนี่ยเด็ดยอดไปกินกับน้ำพริกส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ได้เลยอร่อยจะเอาไปผัดเอาไปต้มจืดได้หมดยิ่งเอาไปต้มใส่มาม่านะยิ่งอร่อยอย่างที่บอกใครไม่อยากให้เขาเลื้อยลามไปทั่วเงี้ยต้องปลูกหาที่จำกัดให้เขาปลูกในกระถางหลานเธอเว่ยที่ปลูกไปทั่วเลยหมอนเชียงใหม่มัมรีกับตาเที่ยงแอดตักคำพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะแล้วก็ใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่เพจช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรีกับตาเที่ยงนครพนมด้วยตามไปดูเถอะได้ความรู้ได้สาระความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินจะเลยยิ่งคนชอบร้องเพลงฟังเพลงยิ่งจะชอบนะจะชอบช่องน้องหนวดนะเออสำหรับคนที่ชอบแบบร้องเพลงอ่ะฟังเพลงอ่ะจะชอบมากเลยอ่ะน้องหนวดร้องเพลงเพราะไปดูสองตายายเขาปลูกหม่อนปลูกฟิกกันสนุกสนานนะสองตายายกุลิโกะอันเนี้ยเอาหนานเถวยมาตัดกิ่งปักชำทิ่มๆเพราะเราต้องการใช้ใบขมๆเพื่อที่จะเอาไปป้องกันแมลงหวีขาวแล้วก็ไล่แมลงช่วยเรื่องเพี้ยได้พอสมควรแต่เรื่องการรักษาโรคพืชเนี่ยยังต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ๆเพราะเราเองก็เริ่มการทดลองมาสักระยะหนึ่งจะดูว่าโรคอาจจะใช้ได้กับบางโรคของพืชนะก็ต้องลองดูพวกเราปลูกผักสวนครัวมันจะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นนักทดลองนี่ก็เพาะจากเมล็ดอันนี้คือกระท้อนห่อที่เราเอาเม็ดมาฝังไว้นะฝังไว้เนี่ยเห็นไหมเขาโตดีดีจริงๆอ่ะเขาสูงนะแต่เราคอยตัดเขาไม่ให้เขาสูงตัดเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่แล้วก็จะได้แตกเป็นพุ่มๆตอนแรกตัดไปนึกว่าจะตายแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ตายนะเนี่ยกระท้อนห่อเนี่ย
สุดท้ายแล้วเขาก็เจริญเติบโตงอกงามดีนะนี่ก็เหมือนกันนี่อย่าให้ปลูกนะคะน้าเม็กซิโกมะละกอกินใบต้นชายาหรือต้นผงชูรสเนี่ยคือเขามีแคลเซียมสูงดีเราอยากให้หลายๆคนปลูกนะแต่ต้องปรุงสุกนะเขาไม่นิยมกินดิบนะจ๊ะแต่หลายคนที่เอาไปโยนให้ไก่ให้ปลากินเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่มีเห็นใครมาบอกว่าจะมีการสะสมสารพิษที่อยู่ในตัวเขาหรือเปล่านะเนี่ยเอาไปแกงส้มอร่อยนะยอดนะถ้าใครยังไม่เคยเอาแกงส้มเนี่ยเอาไปแกงนะตัดกิ่งปักชำนี่ติดง่ายมากเลยเนี่ยตัดแล้วก็ทิ่มๆลงดินเนี่ยเอาเด็ดยอดเด็ดใบไปกินใบอย่างเงี้ยไปทำชาได้ตากตากตากให้แห้งแล้วก็ไปทำชาได้คืออย่าให้ปลูกอ่ะผัดน้ำมันหอยอย่างอร่อยลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยสุดยอดนี่ดูหนานเฉาเว่ยที่เราตัดกิ่งมาปักปักชำชำทิ่มๆไว้เห็นไหมเรามีความต้องการพืชผักขมๆพวกอากาบหนูสลาต่างๆเพื่อที่จะมาใช้ทำน้ำยาสมุนไพรไล่แมลงแล้วก็เอามาใส่พืชผักขมๆทุกชนิดเอามาใส่กระถางที่มีแมงวีขาวหรือพวกแมลงต่างๆเนี่ยป้องกันได้ 80% นะโอ้ยไปดูมะม่วง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 นี่มั่วน้ำดอกไม้อุ้ยตายแล้วนี่ตอนกิ่งไว้ไม่รู้เป็นไงมั่งคงรากไม่งอกแล้วแหละแต่เขาก็ยังมีการเจริญเติบโตมะม่วงหาวมะนาวโหวอันนี้กินดีมีประโยชน์นะมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยลดความดันลดน้ำตาลในเลือดได้ดีอุ้ยใบใหญ่ดีนะของน้องบีเนี่ยของช่องแม่บีปลูกผักกันในมะอึกเนี่ยย้ายมาปลูกตรงนี้โอ้โหบะใบใหญ่มากเลยดูมะอึกน้องบีมะเขือขื่นเนี่ยดูสิใหญ่นะเอามาไว้ตรงนี้อยู่ในร่มด้วยโอ้โหนึกว่าจะตายนั่นเนี่ยวานหางจระเข้ต้นนี้อันนี้อันชันอ่ะพันไปเลยแล้วกันดูสินึกว่าจะตายนะเนี่ยไม่ตายดูพริกเอามาเดินโรยไว้พริกเนี่ยอยากให้ทุกคนเวลาเขาสูงมาประมาณนี้นะให้เด็ดยอดนะเนี่ยเด็ดยอดไปเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายขอให้เด็ดยอดเขาออกเด็ดตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยให้เขาแตกใหม่แตกเป็นพุ่มๆเลยเอามาโรยไว้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็เอาออกอะไรไม่ใช่ก็ถอนออกเนาะยี่รงยี่หร่านี่ยี่หร่านี่เห็นป่ะยอดเขาเนี่ยยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยยอดเนี่ยตัดยอดมาทิ่มก็ติดแล้วเนี่ยเนี่ยอุ้ยว่ามาเด็ดมากไปหน่อยเอ้ยเด็ดน้อยไปหน่อยเอายอดเขาเนี่ยตัดปักชำติดเลยเนี่ยยอดเนี่ยยอดยี่หร่าเนี่ยเราเคยทำคลิปไปแล้วที่อยู่ช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plant นะคือเด็ดยอดเข้ามาแล้วจิ้มๆไว้ปักชำแบบตอนเย็นนะอย่าให้เขาโดนแสงแดดถ้าไม่มีเวลาปักชำตอนเช้าก็ต้องหาอะไรมาครอบเอาไว้นี่มะเขือที่เรามะเขือตัดกิ่งปักชำติดง่ายมะเขือพวงตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากมะระนี่ของน้องบีช่องแม่บีปลูกผักไปดูช่องแม่บีปลูกผักได้เลยเป็นอะไรที่แบบปลูกแบบง่ายๆเลยปลูกแบบบ้านๆนี่แหละพอดีน้องบีเขาเลี้ยงไก่ด้วยขี้ไก่เนี่ยจะทำให้ต้นไม้งามมากเลยน้องบีโชคดีนะมีขี้ไก่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยขี้ไก่เนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ชอบมากเลยเนี่ยขี้ไก่เนี่ยนี่คือของน้องบีเห็นป่ะเนี่ยเราปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยนี่คือหอมแย้นะหอมแย้ยำแย้แล้วแต่ภาคไหนจะเรียกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปโรยๆไปทั่วหมดกินอร่อยมากเลยหอมแย้น้องบีเนี่ยกินกับพวกน้ำพริกผักอันนี้เราเก็บไว้เพื่อที่จะให้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเก็บไว้ให้เพื่อนๆมาบ้านเราใครอยากปลูกก็เอาไปนี่เนี่ยถ้าใครไม่อยากให้เขาเนี่ยอ่อมแซ่บตำลึงหวานเนี่ยลามเราต้องจำกัดพื้นที่เขาคือเห็นคนเขาขายกันกระถางเล็กๆ50 บาทนะตามเพจอ่ะ
อ่อมแซบเนี่ยส่วนบ้านเราใครผ่านไปผ่านมาไปอยู่ไปหน้าบ้านไปถอนเอาเพราะเราปลูกเผื่อไว้อยู่แล้วน่างามมากอืมงามไหมอุ้ยเอามาปักปักทิ่มทิ่มก็ติดเนี่ยชะพลูชะพลูนี่ก็ตัดปักชำเหาะผักชีลาวตัดปักชำเอากิ่งเขาเนี่ยเนี่ยกิ่งเขาเนี่ยรูดใบไปกินนะเอารูดใบไปกินแล้วก็เอากิ่งมาทิ่มไว้เนี่ยตัดกิ่งเนี่ยทิ่มทิ่มไว้เนี่ยในดินเนี่ยดูสิเห็นไหมขยายพันธุ์ง่ายเลยนะเนี่ยผักชีลาวเนี่ยเอาไปอ่อมอร่อยไหนอีกอันนี้พริกเดี๋ยวเราว่าจะย้ายเขาแล้วเนี่ยเห็นป่ะที่เราบอกว่าพริกเวลาเด็ดยอดเนี่ยเขาจะแตกออกมาเป็นพุ่มๆคือเนี่ยต้นนี้ต้นเดียวเห็นป่ะเขาจะแตกเป็นพุ่มๆไหมเฮ้เนี่ยต้นเดียวอย่าเพิ่งไปเสียดายนะเวลาเขาสูงมาเนี่ยให้เด็ดยอดออกก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเด็ดยอดออกมายอดได้กินได้นะเนี่ยยอดเนี่ยไปจิ้มน้ำพริกกินได้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาเห็นป่ะเนี่ยเห็นการแตกเขาไหมเห็นแตกยอดไหมเขาจะแตกมาเป็นพุ่มๆพอเขาแตกออกมาเยอะๆเนี่ยเขาจะติดดอกแทบจะทุกกิ่งเลยต้องดูแลดีๆพริกมีพวกโรคกุ้งแห้งหนอนเจาะเนี่ยพริกเอามาโรยๆไว้นะเนี่ยวิธีการปลูกของเราเอามาเอาพริกแห้งแกะพริกแห้งมาโรยๆไว้เนี่ยดูสิเห็นป่ะเดี๋ยวเขาขึ้นมานี่เอามาโรยอีกเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเลยเนี่ยพวกพริกเนี่ยเยอะแยะปลูกแบบไม่ง่ายเลยแบบโรยๆเลยเนี่ยนี่ก็โรยนี่เห็นไหมนี่ก็โรยเนี่ยมะเขือพวงตัดกิ่งปักชำติดง่ายอุ้ยดูมะเขือเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่อันนี้ก็โรยๆไว้เนี่ยอย่างเงี้ยตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะหรือเอาไปแช่น้ำให้รากงอกก็ได้เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะตัดกิ่งอย่างเงี้ยเอาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปจิ้มลงดินก็ติดรดน้ำเช้าเย็นเวลาจะตัดกิ่งปักชำหรือย้ายกล้าหรือจะตัดอะไรก็แล้วแต่ให้ทำตอนเย็นๆเขาจะได้มีเวลาพักฟื้นเนี่ยดูสิเวลาลูกเขาแดงๆเอามาบี้ๆไปโรยก็ติดอีกอะธรรมชาติของเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเขาแข็งแรงเขาก็ติดเลยโรยไปรดน้ำเช้าเย็นนี่ของพี่พานี่ช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านเคลคณะเคลอร่อยอร่อยลองกินดูถ้าใครไม่เคยปลูกลองปลูกแล้วลองเอาไปกินดูเราชอบกินสดสดอร่อยได้ยินเสียงอะไรบ้างเนี่ยเสียงเครื่องปั่นผ้าดังทำไมดังเร็วจังพาชมแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยพาใหม่ขอบคุณที่รับชมนะคะ